สำหรับขั้นตอนการช้อปปิ้งผ่าน photofy.co.th ฮะง่ายๆฮะเข้ามาที่หน้าแรกของเราฮะจะมีแถบค้นหาสินค้าที่ด้านบนนะเราก็แค่พิมพ์ชื่อรุ่นที่เราต้องการค้นหาหรือต้องการซื้อฮะหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพลงมาแบบนี้ฮะเราก็แค่กดสินค้าที่เราต้องการซื้อได้เลยครับเมื่อกดเข้าไปแล้วฮะก็จะมีสเปคต่างๆฮะรวมถึงราคาฮะเราก็แค่กดเพิ่มในรถเข็นนะหลังจากนั้นหน้าสินค้าจะไปอยู่ในตะกร้าช้อปปิ้งของเราแล้วฮะเราแค่กดปุ่มรูปตะกร้าฮะที่มุมด้านล่างขวานั่นเองฮะหลังจากกดแล้วฮะจะมีแถบสีฟ้าขึ้นว่าชำระเงินพร้อมกับยอดจำนวนเงินที่เราสั่งซื้อครับเมื่อกดเข้ามาแล้วฮะจะมาหน้านี้ฮะเราแค่กรอกข้อมูลอีเมลของเราฮะแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งครับผมเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างฮะจะมีช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆให้เลือกฮะด้านบนก็จะเป็นพวกบัตรเครดิตฮะหรือว่าจะเป็นการโอนเงินนั่นเองฮะเมื่อเราเลือกแล้วฮะกดปุ่มสีส้มฮะเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อครับเข้ามาที่หน้าการชำระเงินฮะจะมีการชำระเงินได้3รูปแบบด้วยกันนะแบบแรกคือการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตฮะแค่กรอกเลขของเราเข้าไปฮะแล้วก็รหัสต่างๆฮะหรือจะเป็นอีก2ช่องทางฮะก็คือชำระผ่านเคาน์เตอร์ที่รับชำระต่างๆฮะหรือว่าจะเป็นการชำระผ่านธนาคารนะก็สามารถเลือกธนาคารได้เลยฮะตามที่สะดวกนั่นเองครับหรือว่าจะชำระผ่านพร้อมเพย์ฮะเราก็กดปุ่มนี้ฮะเพื่อจะแสดง QR โค้ดนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้ฮะก็สามารถช้อปปิ้งผ่าน photofy.co.th ได้แล้วฮะหลังจากนั้นก็แค่รอสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยครับผม